Traffic Channel TV Online สวัสดีครับ Traffic Channel TV Online วันนี้ครับเสนอข่าวการฝึกอบรมโครงการจิตสำนึกรุ่นที่1ครับ67ที่โรงเรียนนวมินทราธินุทิศหอวังนนทบุรีครับขณะนี้สมศักดิ์ฮิรัญรุ่งเตรียมรายงานท่านแบบเรียลไทม์เชิญครับคุณสมศักดิ์ครับสงสักเยอะรุ่นหนึ่งเจ้าเข้าห้องน้ำยังติดทีมีออนไลน์ตอนนี้ผมไม่มีทุกที่หน้าเรียนต้องมาเป็นตาชีเพราะวันมีประมาณตอนนี้จังหวัดนนทบุรีวันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบภาพเอาแบบชัดเจนและว่องไวแบบเร็วทันไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2566ตำรวจสันติบาลนนทบุรีกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจสันติบาล1กองประชาการตำรวจสันติบาลโดยการนำของพันตำรวจตรีรบินสังคหะหัวหน้าตำรวจสันติบาลนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลนนทบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการจิตสำนึกรุ่นที่1ทับ2567โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีได้รับเกียรติจากนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนระดับมัธยมชั้นม.1 ถึงม.6 จำนวน120คนเข้าฝึกอบรมและลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ต่อจากนั้น 8:30 น.ประธานได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมพร้อมกับให้โอวาทวิทยากรได้เริ่มบรรยายความเป็นมาของชาติไทยและการสร้างชาติบรรยายพิเศษเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาหลังจากนั้นได้เริ่มบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมร้องเพลงชาติไทยปลุกเร้าความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำกิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกต่อจากนั้นพันตำรวจตรีรบินสังคหะหัวหน้าตำรวจสันติบาล นนทบุรีกล่าวขอบคุณโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ผมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีได้กล่าวปิดประชุมทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกและชื่นชมผู้ที่จัดว่าจัดงานได้ดีและอยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้อย่างต่อเนื่องTraffic Channel TV Online.